โอเคสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาเร็วเนาะคลิปนี้มาเร็วนะฮะมาต่อกันแบบต่อกันแบบต่อแบบต่อเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากมีฮีโร่ใหม่เนาะหรือว่าแครอลที่ผมได้เกริ่นไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่ามันจะเป็นตัวที่มาต่อเมตาคอมโบเนาะก็ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะฮะหรือวันที่25ธันวาคมนะก็จะมีตู้แครอมาจนถึงวันที่7เดือนหน้าเนาะ7มกราคม7ปีใหม่อ่ะเนาะก็ถ้าใครเพชรยังไม่พอก็เก็บเพชรดองเพชรไว้สุ่มได้นะฮะแล้วก็เจ้ากิจกรรมนี้Awakening Soul เนี่ยนะฮะผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างจะก๊อตมากนะผมเพราะเนื่องจากเราจะได้ Awakening Soul มาใช้ฟรีๆนะฮะซึ่งใครที่แบบสุ่มไปจนแบบเยอะแล้วอะแบบว่าสุ่มจนแบบรวยแล้วอะมันจะรีเดือนหน้านะครับผมก็เก็บไว้สุ่มเดือนหน้าก็ได้นะสำหรับกาชาแครอลอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันยังไม่หมดเนาะเดือนหน้าวันที่1มันจะรีอันนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเนาะมาประชาสัมพันธ์ประมาณนี้โอเคเราจะไปกันที่กาชาด้วยความว่องไวนะครับผมมาปุ๊บสุ่มปาบักอะไรประมาณนั้นส่วนตรงใบตรงนี้เรามี2ใบนะฮะแล้วเราก็จะใบฟรีมี2ใบแล้วก็กดเพชรอีก3ครั้งเพชรผมก็น่าจะหมดพอดีนะครับผมโอเคมาดูกันว่าผมจะได้แครอลหรือเปล่านะครับผมพออันนี้มันเป็นไม่ได้การันตีเนาะโอเคไปละ3รอบนะครับผมอย่างเงียบเลยโอ้ยตัวนี้มาตลอดชิบหายแล้วเพื่อนเอาเคสมาก็ได้นะเคสที่อ่ะโอ้โหตัวเลทไม่ออกเลยนะไอตัว2ดาวที่เป็นชื่อนะเคสแล้วก็เคสที่นั่นแหละไม่ออกเลยนะออกมาสักตัวก็ได้กำลังหาชิ้นส่วนอยู่โอ้โหมานอกเลดอย่างนี้นี่3ดาวนอกเลดด้วยไหมเนี่ยชิบหายแล้วตัวเดียวตัวนี้อยากได้จริงเถอะร้อนร้อนกว่าจะมาสักตัวนึงโอเครอบการันตีนะครับผมขออันนี้ผมจะพยายามไม่มองข้างบนนะไอตัวที่มันเลื่อนๆน่ะผมจะลองลุ้นน่ะบอกว่าไม่พยายามจะไม่มองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ป่ะปึ๊บได้ป่ะวะเคที่ไม่ออกมาเอ้ยมาโอเคได้อยู่รอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยโอเคทีมเมตาโหสุดยอดครบแล้วนะครับผมทีมเมตาเหลือแค่ปั้นเนาะเอาเป็นสคอร์ต2ก่อนเอ้ยสคอร์ต3ก่อนก็ได้นี่นะครับผมปั้นตัวนี้รอไปละแต่ว่ารอใส่ของกับใส่รูนนะครับผมกับอลิเซียยังไม่ได้ปั้นเนาะแล้วก็แครอลอยู่ไหนนะนี่นะฮะทีมนี้ก็เป็นทีมเมตาใหม่ที่กำลังจะอะไรล่ะเดี๋ยวมันก็น่าจะมาแล้วแหละจังหวะนี้นะรอดูนะฮะว่าจะมาสู้พวกทีมนางฟ้าหรือว่าทีมลันนากัสหรือทีมอะไรนะมีโฮกับวิกตอเรียได้หรือเปล่านะครับผมโอเคขอตัวไปปั้นก่อนแล้วจะมาพรีวิวสั้นๆให้ดูนะฮะโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละคลิปไม่ยาวเนาะไม่เป็นไรเหลืออีกเพชรตะลึงทำไมแม่งลิ้นพันกันตลอดเลยวะเหลือเพชรอีกประมาณ 1,300 นะครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องร้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย